สวัสดีครับพบกับช่องน้องลาซอนเด็กแล้วครับวันนี้จะพามาอัปเดตทุเรียนครับทุเรียน1เดือนจะประมาณไหนครับนี่ครับมาดูทุเรียน1เดือนนะครับปลูกได้1เดือนแล้วครับตอนซื้อมาเท่านี้ครับยอดเขาจะอยู่ประมาณนี้ตอนที่ซื้อมานะครับยอดจะประมาณนี้หลังจาก1เดือนไปจะแตกคอออกมาแบบนี้ครับแตกคอยอดขึ้นมานี่นี่ครับแตกมาได้1ข้อ2แล้วก็กำลังจะขึ้น3นะครับนี่ครับทุเรียน1เดือนที่ซื้อมาปลูกอ่ะประมาณนี้ครับ1เดือนก็ถอดมาได้ข้อนิ้วนึงครับนิ้วนึงไม่ใช่คอนิ้วพูดผิดครับนิ้วหนึ่งก็นี่ครับทุเรียน1เดือนก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไปประมาณ3วันที่แล้วครับใส่ปุ๋ยไปประมาณ3วันที่แล้วก็จะได้ต้นประมาณเนี้ยครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าเขาตั้งต้นแล้วครับที่แรกมาปลูกเนี่ยน้องลาไม่ได้ถ่ายให้ดูต้นเขาจะเอ็นงอไปแบบนี้เลยปลูกแรกๆนะครับแต่พอผ่านไปเดือนนึงเนี่ยเขาก็จะตั้งต้นได้ครับนี่ครับก็มีแมลงกินใบบ้างครับนี่เจ้าของสวนเขาก็ไล่ฉีดยากันแมลงนะครับเรียนเขาก็1เดือนก็ตั้งต้นได้แล้วครับถือว่าสวยครับต้นนี้แข็งแรงครับต้นพันธุ์แข็งแรงแล้วก็แตกยอดไวอันนี้รากเขาเริ่มหากินแล้วครับ1เดือน1เดือนนี่รากเริ่มหากินออกหากินแล้วครับอันนี้ตั้งต้นเรียบร้อยเริ่มจะตรงแล้วก็เริ่มแผ่กิ่งเริ่มแผ่กิ่งแผ่ก้านแล้วครับถือว่าสวยครับต้นนี้ไปดูอีกต้นอันนี้ทั้งหมด170ต้นนะครับบนเขาปลูกบนเขา170ต้นอันนี้ต้น1,200ครับแต่ว่าต้นจะเตี้ยกว่าต้น1,200ที่อยู่ที่น้องลาถ่ายให้ดูถ่ายลงในคลิปครั้งก่อนนะครับอันนี้ต้นเตี้ยกว่าแต่ว่ากิ่งก้านเขาจะแผ่นี่ครับอันนี้ก็ตั้งต้นแล้วครับเริ่มตั้งต้นแล้วถือว่าดีครับอันนี้ก็นี่ครับประมาณนี้หางอะไรที่ซื้อมาปลูกก็จะอยู่ประมาณนี้ยอดตอนนี้เขาแตกมาได้3ข้อเหมือนกันครับได้3ข้อ3ข้อของลำต้นเขาแตกมาได้3ข้อทุเรียน1เดือนอันนี้ก็แผ่กิ่งก้านดีเลยครับถือว่าสวยครับก็ไม่มีตายเลยครับที่ปลูกมาไม่มีตายสักต้นครับสวยล้วนๆแล้วก็กำลังตั้งต้นกำลังตั้งต้นดีเลยครับแมลงก็มีกินใบบ้างนิดหน่อยแต่ก็ฉีดยาทันครับลุงเขาฉีดเจ้าของสวนเขาฉีดยาไล่ฉีดยาถ้าไม่ฉีดเนี่ยแมลงมันจะกัดยอดขาดครับยอดเล็กๆแบบเนี้ยที่มันแตกออกมาเนี่ยแมลงกัดขาดเลยครับกัดขาดแล้วก็ยอดก็จะกุดจะเป็นโรคนี่ก็ดูแลรักษาอย่างดีครับกำลังแตกยอดอ่อนไปเรื่อยๆครับเพราะว่า1เดือนเนี่ยรากหากินได้สะดวกแล้วครับเริ่มที่จะออกหากินปุ๋ยกินสารอาหารในดินเยอะแล้วครับต้นนี้ก็สวยครับตั้งต้นตรงแล้วครับไม่ต้องใช้ไม้ค้ำนะครับถ้าลำต้นเขาแข็งแรงไม่ได้ใช้ไม้ค้ำถ้าปลูกใหม่แต่อาจจะต้องใช้ไม้ค้ำสักพักหนึ่งอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ได้ถ้าลำต้นเขาแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำก็เอาไม้ออกให้เขาพยุงตัวเองสวนทุเรียนเป็นร้านครับอันนี้เขาแปลงที่ทำที่ใหม่ปลูกใหม่หมดเลยครับแล้วก็มีต้นใหญ่ๆที่อยู่ในสวนมีหมอนทองแล้วก็กระดุมนะครับแต่ว่าน้องลาไม่ได้ถ่ายให้ดูอันนั้นเงินล้านต่อปีอันนี้ก็อีกประมาณ 3-4 ปีครับถึงจะได้เป็นลูกนี่ครับอันนี้
แมลงกินใบแต่ก็ถือว่าแตกยอดอ่อนครับเพราะกำลังโผล่ก็วันนี้ก็มาอัปเดตต้นทุเรียน1เดือนครับ1เดือนก็จะประมาณนี้ครับลำต้นเขาก็จะตั้งตรงแล้วก็หาสารอาหารในดินกินเองได้แล้วแล้วก็เราก็เริ่มใส่ปุ๋ยเริ่มใส่ปุ๋ยให้เขาพอใส่ปุ๋ยให้เขาเขาก็จะได้รับสารอาหารจากที่เราใส่ไปเขาก็จะแข็งแรงใบเขาก็จะเขียวสวยแล้วก็ยอดเขาก็กำลังแตกดีเลยครับแต่ต้องหมั่นดูแลรักษาให้ดีครับอย่าให้แมลงกินยอดเด็ดขาดถ้าแมลงกินยอดหนอนกินยอดเนี่ยทุเรียนก็จะเสียครับมันคล้ายๆที่ว่าคือเขากำลังจะแตกเนี่ยแล้วเหมือนกับแมลงไปกินยอดเขาเนี่ยยอดเขาก็จะกุดด้วนไปเขาก็ชาจะชะงักการเจริญเติบโตไปสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องคอยระวังครับอย่าให้แมลงกินยอดเขาเด็ดขาดต้องคอยดูครับบอกว่าถ้าปลูกทุเรียนต้องหมั่นดูแลรักษาถ้าไม่หมั่นดูแลรักษาก็เหมือนปลูกต้นไม้ทั่วๆไปครับต้องหมั่นดูแลรักษาเขาอันนี้ก็แมลงกินใบบ้างแต่ไม่ถึงกับอันตรายเท่าไหร่อย่าให้ยอดขาดเท่านั้นถ้ายอดขาดกุดเนี่ยเขาก็จะชะงักการเจริญเติบโตไปสักพักครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูครับทุเรียน1เดือนก็จะได้ประมาณเนี้ยครับปลูกทุเรียนบนเขาครับก็ยังนึกภาพไม่ออกครับว่าถ้าเก็บลูกจะประมาณไหนถ้าเกิดว่าเขาลำต้นเขาใหญ่ขึ้นมามีลูกขึ้นมาเนี่ยรับทุเรียนกันลำบากแน่นอนครับทุเรียนอาจจะกลิ่งลงเขาได้ต้องคอยระวังครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมาอัปเดตสวนทุเรียนเงินล้านให้ดูครับทุเรียนปลูกใหม่ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องน้องลาสออนเดย์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ